ครั้งแรกก็น่าจะโดนนับไปเนาะแล้วครั้งที่2ก็โดนเข้าคางครับเบลอไปเลยเมาไปแล้วก็เนี่ยครับต้องกลับมาทำฟอร์มมาเจอมวยสดเดี๋ยวดูครับจะกลับไปล้างตาแก้มือกับเวโรได้อีกครั้งหรือเปล่าสำหรับพญาสิงห์5ปีนะครับที่ห่างกันคู่นี้สูงนี่โดดเด่นเลยครับประกายพลเนี่ยสูงกว่าประสบการณ์แน่นอนก็อยู่ที่ทางด้านพญาสิงห์นะครับพญาสิงห์ก็เคยต่อยแบบคาดเชือกเนี่ยก็บ่อยแล้วครับแล้วนอกจากการไฟท์ที่เจอกับเวโรแล้วก็มีเจอกับแพนเค้กนะครับที่นี่ครับก็พลิกแพ้ไปนิดเดียวครับวันนั้นปกติก็เป็นครูมวยแล้วก็ชกมวยกับฝรั่งตัวใหญ่ๆอยู่ที่แถบภาคใต้นะครับพญาสิงห์ครับไม่เคยชกในสังเวียนใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้มาชกในไทยไฟครับส่วนประกายพลอยครับเปิดตัวที่นี่ไฟแรกนะครับรายนี้รูปร่างดีหน้าตาดีโง่เฮงดีเลยครับแล้วก็ดีกรีไม่ธรรมดาครับเคยเป็นแชมป์เลดเวย์นั่นแหละครับเคยเป็นแชมป์ด้วยนะครับสำหรับประกายพลอยมหามอราชภัฏลำปางครับก็ได้การสนับสนุนจากรองศาสตราจารย์ดร.กิตติศักดิ์สมุทธารักษ์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครับสำหรับประกายพลอยมอราชภัฏลำปางก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าการขึ้นเวทีไทยไฟท์ลีกครั้งนี้ครั้งแรกครับจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดตากนี่ก็ใกล้เคียงพื้นที่กับเพื่อนบ้านเราครับอย่างเมียนมาอยู่แล้วครับในเรื่องการต่อยคาดเชือกเนี่ยจะผ่านมาแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าเจอจอมดุดันครับอย่างพญาสิงห์เนี่ยเกมการชกจะลงเอออย่างไรครับเอาครับ3ยกคู่นี้ครับ2คู่แรกนี่เดือดเลยนะครับมวยชายครับคู่ที่3มาดูมวยหญิงกันบ้างครับเก๋าอยู่ที่มุมดำครับส่วนความสดอยู่ที่มุมขาวนะครับสดใหม่ที่นี่แต่เก๋าเหมือนที่อื่นเหมือนกันนะครับประกายพลอยไปขวาไปจับได้จะว่าแหมไม่ยอมให้ตัวเองล้มครับแหมหลังไปพิงเชือกครับก้นไม่จำเบาแล้วก็พญาสิงห์นี่ไม่ซ้ำด้วยนะครับจังหวะที่รุ่นน้องเนี่ยเสียหลักเอาครับแทงขวาสาดไปก่อนแล้วก็เนี่ยเจอขวาคืนครับเดี๋ยวดูครับยังไม่เห็นว่าโดนหมัดกันนะครับเป็นอย่างไรพญาสิงห์ครับเปิดเกมเดินครับช่วงชกอาจจะเป็นรองแต่ว่าลำผักลำโค่นี่ไม่เป็นรองแน่ครับหนักอยู่ที่ดำครับรูปร่างอยู่ที่ขาวครับจับได้หมัดลำตัวแหม่แล้วก็ขึ้นใบหน้าด้วยนะออกมาบางทีก็กลางตำรารับไม่ทันเหมือนกันแล้วครับเจอหมัดของพญาสิงห์เข้าไปสำหรับประกายพลอยพญาสิงห์นี่คิดยังไงก็ออกแบบนั้นเลยครับหมัดขวาแข้งขวามีถีบซ้ายเนี่ยนำไปก่อนด้วยครับนี่ครับถีบแบบเป็นหอกมกษัตริย์เลยนะครับโอ้เอาตัดล่างไปประกายพลอยครับยังตั้งลำของตัวเองไม่ได้โอ้เจอลำตัวเจอหนักๆนี่จะทนได้ไม่ได้ใช่ครับเจอลูกขู่เจอลูกหนักๆของพญาสิงห์นะครับทนได้ไม่ได้ครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับไม่รู้แกจะมาตรงไหนครับต่อยหน้าบ้างต่อยท้องบ้างเตะเจาะล่างบ้างพญาสิงห์ครับบางทีก็กลางตำรารับไม่ทันครับโดนนับไปแล้วโอ้โหโดนลำตัวเข้าไปครับก็สุดจะทานทนครับเดี๋ยวดูว่าจะจบยกนี้เลยหรือเปล่าครับพญาสิงห์ค่อยเดินเครื่องไว้ครับเน้นอาวุธครับไม่ต้องผีผามประกายพลอยมีซ้ายคือมาทีครับจะเปลี่ยนเกมจะรอดจากวิกฤตตรงนี้ไปได้หรือไม่ครับแข้งขวาอีกทีเนี่ยต้องถีบไว้ก่อนครับสกัดไว้ก่อนแต่ถึงตัวอีกแล้วเนี่ยพยายามมีลูกยาวๆนะครับประกายพลอยครับทั้งเตะทั้งถีบเอาไว้ครับสู้ซึ่งหน้าไม่ได้ความหนักเป็นรองพักแป๊บเดียวครับกลับมาที่ไทยไฟท์ลีกนะครับดูจังหวะลุกไล่ของพญาสิงห์มีนับแล้วด้วยนะนี่ครับจังหวะนับโอ้โหตุ้ยท้องครับเข้าลำตัวครับโอ้โหยิงหมัดตัดลำตัวนี่ครับหมัดหนักมากเลยครับพญาสิงห์นี่ครับโอ้โหเล่นงานช่วงล่างก่อนครับพยายามจะเน้นหมัดขวาครับนี่โอ้โหสุดท้ายนี่แล้วโดนอีกทีครับตามน้ำดีว่ายั้งไว้หน่อยนะครับประกายพลอยก็ไม่กล้าที่จะแหมปะทะซึ่งหน้าเหมือนกันนะครับรู้แล้วว่าความหนักความแรงกันเป็นรองครับก็พยายามออกลูกยาวๆครับทั้งดักเตะดักทีมครับหนูลูกนี้โดนเข้าไปดูครับจี๊ดเลยเ
ความมันแบบนี้ครับเดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับคู่มวยหญิงครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างจะติดตามครับยกที่2คู่ที่3มวยหญิงครับคาดเชื่อเดี๋ยวดูยกนี้ครับว่าประกายพอจะพลิกเกมอย่างไรนะครับเนี่ยพยายามออกแข้งขวายาวๆครับต้องหยุดรุ่นพี่ได้ก่อนครับด้วยอาวุธยาวๆโอ้ดูครับเจอแข้งเข้าไปอีกโอ้ยังเดินต่อเนื่องครับตอนนี้พญาสิงห์ก็จะตั้งใจจะปิดเกมหรือเปล่าครับพยายามเดินมุทะลุเข้าไปครับหมัดขวาเกี่ยวได้เตะเจาะล่างครับโอ้ยทั้งฐานล่างทั้งลำตัวผู้ชายเอ้ยโอ้ดูครับสับหนักๆครับขยับเดินต่อเนี่ยสับขาอีกแล้วครับเน้นช่วงล่างครับต่อยลำตัววงในได้เกาะไว้ก่อนครับทางด้านประกายพลอยเห็นแต่แข้งเลยครับแต่ว่าหมัดเนี่ยประกายพลอยยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับไม่รู้ว่าถ้าพญาสิงห์โดนมากจะเป็นอย่างไรครับแม่โอ้โหดูครับโดนแข้งมาเรื่อยๆครับตอนนี้เดินเข้าไปครับพญาสิงห์ครับประกายพลอยเตะเอาไว้ครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายหน้าครับโดนลำตัวใหม่แล้วจับได้เกี่ยวได้เทซะเลยครับเดินเข้าไปครับพญาสิงห์ประกายพลอยก็เนี่ยครับเด่นลูกฉาบฉวยครับโดนลำตัวมาโดนเตะจ่อล่างอยู่ไม่อยู่ชักจะกัดฟันแล้วเหมือนกันนะชักจะกัดฟันแล้วเหมือนกันนะทีเขาเสียหลักได้ลำตัวชักจะไม่ดีแล้วครับเนี่ยโดนนวดบ่อยๆอาการออกครับตอนนี้ประกายพลอยเรานั่งอยู่อย่างนี้ยังเห็นเลยครับพญาสิงห์ก็เห็นแน่นอนครับแต่ว่ายังหาจังหวะอยู่นี่ครับเล็งไปที่ลำตัวโอ้ประกายพลอยตอนนี้ต้องบอกว่าต้องเอาตัวรอดไปก่อนครับโอ้แล้วดูครับเดินปลุกดีแล้วกันครับหมัด1 2แล้วหมดยกที่2เดี๋ยวพักคู่เดียวครับดูภาพช้าในยุคที่ผ่านมานะครับยังเป็นพญาสิงห์ที่ลุกไล่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับนี่จังหวะหัวแข้งสูงครับแล้วก็ตุ้ยท้องครับแม่โดนเข้าไปเต็มหมัดนะครับพญาสิงห์นี่ขวาหลังหนักแรงมากครับแต่ว่ายกนี้นี่ประกายพลอยก็โดนไปเยอะครับยังอยู่ได้ครับแม่แล้วหมัดขวาหลังนี่หักหน้าไปนิดเดียวครับโอ้โหขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27แล้วก็อย่าลืมนะครับไปร่วมกันได้เลยครับเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่9ไปถึง25กุมภาพันธ์นี้งานขึ้นเขาไหว้พระหลวงพ่อรวยครับวัดเชิงเขาสระบุรีนะครับงานขึ้นเขาไหว้พระหลวงพ่อรวยวัดเชิงเขาสระบุรีสระบุรี 9-25 กุมภาพันธ์นี้ครับยกที่3ครับเดี๋ยวดูครับยกนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะทางด้านของประกายพลอยครับเริ่มจะทนได้เริ่มจะชินชาพี่เลี้ยงเนี่ยสั่งตีเข่าครับแต่ว่ายังไม่เห็นนะครับว่าประกายพลอยนี่จะมีเข่าตรงไหนครับต่อยหมัดไปก่อนโอ้แล้วดูครับทางด้านพญาสิงห์ก็ยังเดินอยู่หูดุดันเข้าไปครับต่อเนื่องประกายพลอยถีบสกัดไปก่อนดูความหนักครับถือว่าสร้างปัญหาให้กับประกายพลอยนะโอ้เสียหลักล้มลงไปอีกลุกขึ้นมาครับพญาสิงห์กระชับพื้นที่เข้าไปพยายามถีบนำประกายพลอยเตะเอาไว้พญาสิงห์ต่อยลำตัวมาครับมาครับอมัดขวาพญาสิงห์ไม่ถึงแหมคล่อมไปตีเข่าขวาครับตัวเล็กตีตัวใหญ่ก็เสียบคืนตัวเล็กเด้งครับจังหวะเด้งจังหวะบินขึ้นไปตีแหมโหแล้วตีครับพญาสิงห์นี่บอกว่าส่วนสูงไม่ใช่อุปสรรคโอ้โหดูฮะเดินอย่างดุดันบูต่อประกายพลอยจะทำอย่างไรครับเจอกระชับพื้นที่ไปขนาดนี้โอ้ชนิดไม่ให้หายใจครับเอาครับรวบเอาไ
แต่จังหวะหายใจนิดนึงครับแม่สู้กันมาสุดถังทั้งคู่ครับมาอีกแล้วครับพยายามรัวหมัดใหม่ชุดหนึ่งครับพญาสิงห์หมัดขวาลำตัวลำตัวขึ้นหน้าแต่ว่าแหมประกายพลอยแกค้ำไว้ก่อนนะครับกอดไว้โดนเททิ้งลงไปครับดูประกายพลอยนี่ต้องบอกว่าสถานการณ์ตกที่นั่งลำบากแล้วนะครับลุกช้าเลยครับโอ้บทยกสุดท้ายโอ้สู้กันมาสุดมันเลยครับแล้วนี่ครับแหมก้มลงกราบครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับเดี๋ยวเรามาลุ้นผลการตัดสินสุดยอดทั้งคู่ครับก่อนอื่นเรามาดูภาพรีเพลย์หัวใจของทั้งพลอยครับดูจังหวะภาพช้านะครับไปขวาแล้วเตะคืนดึงได้แล้วนี่ครับไปขวาอีกคนหนึ่งเตะอีกคนหนึ่งต่อยหมัดมาจังหวะนี้จับได้เกี่ยวได้ครับแล้วนี่ครับหมัดขวาครับเล็งมาเต็มๆครับกลางลำตัวจังหวะกระโจนเข่าเข้าหาแต่โดนไม่เต็มนะครับมัดเอาไว้ต่อย1 2ครับโอ้โหโดนหน้าแล้วแม่ดูครับไปตามแรงหมัดเลยครับแหมมาเป็นชุดด้วยนะครับหมัดของพญาสิงห์นี่ดุดันเหลือเกินครับต่อยล่างต่อยบนครับพยายามที่จะจบเกมแบบไม่ครบยกให้ได้ครับและนี่คือช็อตสุดท้ายครับและผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is black collarก็เป็นพญาสิงห์นะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาขุนศึกเล็กปะทะกับเพชรรุ่ง